สวัสดีครับพัตต้าทักทายคุณผู้ชมหน่อยครับเป็นไงครับหยุดปีใหม่คงไปเที่ยวกันมาแบบจุใจเลยใช่ไหมครับผมก็ไปเที่ยวกันมากับเต็มที่เหมือนกันกับน้องพัตต้าใช่ไหมครับแล้วไม่ใช่แค่เที่ยวเต็มที่ครับกินกันเต็มที่ด้วยครับจะเห็นว่า2พ่อลูกนี่แก้มจะเท่ากันแล้วใช่ไหมหนูกินอะไรมาครับแก้มตุ๋ยเลยไปกินกันมาแบบเต็มที่อย่างนี้นะครับวันนี้ก็เลยมีเมนูที่แบบทำง่ายๆแล้วก็ย่อยง่ายๆมาฝากกันครับและเป็นเมนูที่ได้ไอเดียมาจากอาหารของน้องพาสต้านี่แหละครับอย่างอะโวคาโดนี่เลยหนูชอบกินอะโวคาโดไหมครับมีอะโวคาโดนะครับแล้วก็มีโยเกิร์ตสดจากธรรมชาติแล้วก็มีน้ำผึ้งแค่นี้ก็ได้เมนูสมูทตี้ง่ายๆที่ต้องบอกว่าทานตอนเช้าๆเนี่ยให้ทั้งความสดชื่นแล้วก็ดีต่อสุขภาพงั้นเดี๋ยวเราจะให้พาสต้าไปกินหมูทางนู้นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเรามาทำเมนูอะโวคาโดสมูทตี้กันครับหนูจะเอาหมูใช่ไหมลูกหนูเอาอะโวคาโดไหมเอาไหมแล้วหมูเอาไหมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าอะโวคาโดโยเกิร์ตสมูทตี้เนี่ยจะมีส่วนผสมอะไรบ้างใช่ไหมครับพาสต้าแต่ที่แน่ๆไม่มีหมูแน่นอนครับน้องงั้นเราเอาหมูไปเก็บก่อนเนาะเรามาเริ่มเลยนะครับเมนูนี้ง่ายมากอันดับแรกผมขอแนะนำวิธีการเลือกอะโวคาโดก่อนอะโวคาโดเลือกง่ายๆนะครับเลือกลูกที่นิ่มๆเวลาจับดูกดนิดนึงนะครับกดเบาๆนะครับเดี๋ยวไปกดของเขาช้ำนะฮะกดเบาๆถ้านิ่มแล้วเนี่ยแปลว่าสุกแล้วเอามาได้เลยครับแต่ถ้าคุณซื้อมาแล้วยังแข็งอยู่เนี่ยให้เอาไว้นอกตู้เย็นนะครับประมาณ 2-3 วันเดี๋ยวอะโวคาโดก็จะสุกแล้วก็นิ่มแล้วก็เอามาทำอาหารได้ครับถ้าเกิดซื้อมาแล้วนิ่มอยู่แล้วก็คือว่าสุกอยู่แล้วนะครับอยากจะเก็บไว้ให้นานขึ้นเนี่ยให้เอาไว้ในตู้เย็นครับเพราะว่าความเย็นจะช่วยให้อะโวคาโดเนี่ยไม่สุกมากขึ้นครับผมบอกแบบนี้ครับพอกดลงไปนะครับมีดของเราจะโดนกับเม็ดพอดีให้รอบด้านเลยครับผมอย่างนี้ให้ครบรอบมาอีกด้านนึงนะครับอย่างนี้ครับแล้วก็บิดสักหน่อยนึงค่อยๆขยับบิดนะครับแล้วเดี๋ยวจะยิงออกมาได้ออกมาเป็นแบบนี้เอามีดกดลงไปแน่นๆนี้นะครับขยับสักนิดนึงแล้วก็ดึงออกมาได้เลยครับแบบนี้แค่นี้เองนะครับได้แล้วผมมีเคล็ดลับนะครับในการทำสมูทตี้ให้อร่อยอันดับแรกเนี่ยเราต้องใส่น้ำแข็งลงไปก่อนครับใช่เพื่อให้น้ำแข็งเนี่ยได้โดนกับใบมีดก่อนนะครับมันจะได้มีความละเอียดเป็นน้ำแข็งหลอดแบบก้อนใหญ่ๆอย่างนี้เลยคุณผู้ชมไม่ต้องมาทุบไม่ต้องมาทำอะไรให้เสียเวลานะครับใส่ลงไปทั้งก้อนใหญ่ๆแบบนี้ได้เลยเพราะว่าวันนี้ผมมีผู้ช่วยต้องบอกว่าเป็นผู้ช่วยมือดีนะครับเครื่องปั่นอเนกประสงค์ของชาร์ปนะครับรุ่น Ice 2จุดเด่นก็คือใบมีดฟันปลา5แฉกรับรองว่าปั่นน้ำแข็งก้อนใหญ่เงี้ยละเอียดแน่นอนและที่สำคัญมอเตอร์ขนาด450วัตต์คุณปั่นสมูทตี้นี่ได้ละเอียดจนแบบน้ำแข็งยังไม่ทันจะละลายก็ได้สมูทตี้เนื้อเนียนๆมาแล้วครับใส่อะโวคาโดลงไปเป็นชิ้นแบบนี้ไม่ต้องหั่นนะครับผมอยากจะโชว์ให้ดูพลังของเครื่องปั่นเรานมจืดครับใส่ลงไปได้เลยนี่หลังจากนั้นก็ตามด้วยโยเกิร์ตนะครับอันนี้นอกจากอร่อยแล้วดีต่อสุขภาพด้วยตามด้วยน้ำผึ้งความหวานแบบที่ดีต่อสุขภาพครับใส่ลงไปเลยนี่ครับอะโวคาโดมีรสชาติในตัวอยู่แล้วนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเติมความหวานลงไปมากมาเริ่มปั่นกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใบมีดฟันปลา5แฉกเนี่ยจะปั่นน้ำแข็งได้ละเอียดขนาดไหนความเข้มข้นแล้วเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันนี่เดี๋ยวผมจะเทให้ดูนะครับมาดูกันว่าเนื้อสมูทตี้ของเราจะเนียนขนาดไหนคุณผู้ชมดูเสร็จแล้วครับเมนูอะโวคาโดโยเกิร์ตสมูทตี้ขอชิมสักนิดนึงนะครับเนื้อน้ำแข็งนี่เนียนมากเลยครับผสมเป็นเนื้อเดียวกับอะโวคาโดเลยครับมีทั้งความมันจากอะโวคาโดความหวานและหอมจากน้ำผึ้งนะครับและรสชาติเปรี้ยวอ่อนจากโยเกิร์ตต้องบอกว่ากินแล้วรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นมาทันทีเฮลตี้ทันทีทันใดเลยครับสำหรับใครที่ชอบเมนูเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับชาร์ปวีคัพของเราได้เลยรับรองว่าจะมีเมนูเด็ดๆอย่างนี้มาฝากกันอีกอย่างแน่นอนครับ